สวัสดีครับมันเทสตัวนี้ให้เลยก็ไม่ถึงว่ามีรอยนะแต่มันก็มีบ้างครับมีฝุ่นอะไรอย่างนี้ส่วนรอยจะมีตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะครับเป็นออกสีเขาเรียกว่าสึกนิดหนึ่งเห็นเป็นสีแบบทองเหลืองนะฮะตอนนี้ส่วนมากจะมีรอยเยอะที่ฐานนะฮะนี่ให้ดูตามเงานะจะเห็นชัดผมขอถอดไอ้นี้ออกก่อนนะจริงๆอะผมเล่นจนมันถึงเลขหนึ่งแล้วเดี๋ยวผมขอเปิดฝาหลังใหม่แล้วกันเพื่อให้มันกลับไปรีเซ็ตที่S นะฮะเพราะว่าถ้าเป็น S เนี่ยจะทำยังไงก็ตามมาแสงจะไม่ทำงานนะครับต้องถึงเลขหนึ่งเท่านั้นทีนี้ผมกดครึ่งหนึ่งนี่วัดแสงขึ้นมาแล้วนะครับไอสีดำก็คือมันปรับตามสภาพแสงนะส่วนไอตรงสีเขียวเนี่ยก็คือเราปรับตามถ้ามันทับกันก็แสดงว่าเขาเรียกว่าอะไรวัดแสงตรงตามที่มันไกด์นะฮะส่วนในตัวทำพับซ้อนเนี่ยผมเปิดฝาหลังให้แล้วก็ให้ดูแล้วกันเนอะเพราะอย่างนี้มันก็ไม่รู้อยู่ดีนอกจากคนใช้นะครับโอเคถ้าเก็บการปุ๊บกดถ่ายลงไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมขึ้นฟิล์มจะเป็นล็อกชัตเตอร์โดยปริยายเนอะเป็นระบบของเขาถ้าออกมาวัดแสงทำงานหนึ่งกดลงตรงนี้นิดนึงถ้ามันไม่ขึ้นนะกดลงปุ๊บเพื่อเปิดสวิตช์มันให้ไฟเข้าขึ้นมาแล้วก็จะกดถ่ายได้นะครับนี่ถ้าขึ้นฟิล์มแล้วเราไม่แล้วเราเก็บเข้าไปกดไม่ได้นะขึ้นได้ครั้งเดียวโอเคทีนี้ผมจะมาเทสสปีดให้ดูแล้วกันนะทีนี้เปิดฝาหลังก็เหมือนนิคอนหลายรุ่นนะครับก็เลื่อนเดื่อยก่อนเข้าหาหัวกล้องแล้วก็ดึงขึ้นได้ถ้าไม่เลื่อนเดื่อยจะดึงขึ้นไม่ได้นะครับผมเทสที่ B ก่อนเลยละกันนี่ B 250ผมจะข้ามไปเลยนะครับอันนี้8วินานสุดผมขออันนี้ผมจะข้ามไปทีละหนึ่งช่องนะครับเพื่อความรวดเร็วนี่2วิดีอันนี้2ส่วนวินะครับอันนี้8ส่วนวิ30นะครับ125อันนี้เดี๋ยวผมสุดเลยละกัน 4,000 ส่วนออโต้ผมลองมือบังนิดนึงนะครับเพื่อให้มันสปีดต่ำลงหน่อยไม่ต่ำเลยมาดูตอนนี้มันเท่าไหร่เพราะมันโอเวอร์อยู่อ๋อผมเปิดฝาหลังเอ๊ะทีนี้เราจะดูยังไงเนาะทีนี้เราจะดูยังไงให้มันออโต้ให้เขาจะต่ำลงผมหาเลนส์สักคู่หนึ่งละกันนะไปอยู่ข้างล่างอ๋อโง่เองเมื่อกี้มันพอเราเปิดฝาหลังมันไปอยู่ที่ S แล้วแสงเลยไม่ทำงานทีนี้มาแล้วโง่เองอันนี้สปีดต่ำเนอะไม่ใช้นานๆก็ปุ๊บกดใหม่ถ้าเกิดไม่ใช้ผมไม่แน่ใจว่า10วิหรือ30วิมันก็เข็มก็จะตีกลับลงไปให้นะครับทำงานดีผมขอปรับสักตรงนี้เป็นชดเชยแสงนะครับปุ๊บตรงนี้ยกเป็นปรับ ISO
โอเคเหลืออะไรที่เรายังไม่ได้เช็คตัวเช็คเดฟนะครับนี่ทำงานตรงนี้ตั้งเวลาถ่ายนะโอเคเรียบร้อยขอบคุณมากครับโอเค